่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาวิทยาลัยราชนครินทร์นะครับตอนนี้ก็เรามาถึงบ้านคลองโครีสอร์ทนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมนะครับเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราจะพาไปปลูกป่าชายเลนนะครับต่อด้วยให้อาหารลิงแสมนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอแนะนำสมาชิกนะครับผมนายกวินินรัตน์ครับผมสวัสดีครับผมนายพีระองค์วิวัฒน์นะครับสมาชิกกลุ่มบอลลูนทีมนะครับกลุ่ม501ครับสวัสดีค่ะกลุ่มบอลลูนทีมค่ะชื่อสันสนีซายอิทนะคะรหัสกลุ่ม501ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มบอลลูนทีมนะคะวันนี้พาโซมานค่ะรหัส501ค่ะศูนย์เข็นเขตค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มบอลลูนทีมนะคะชื่อนางสาวนิยพรสังเกตกิจนะคะอยู่กลุ่ม504นะคะศูนย์เข็นเขตค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตดาวันสมทิพย์ค่ะอยู่กลุ่มบอลลูนค่ะกลุ่ม504ค่ะศูนย์เขียนเขตค่ะก็ขอแนะนำนะครับอันนี้คือครูอ้วนกับลุงแดงนะครับเจ้าของสถานที่นะครับบ้านคลองโคนรีสอร์ทนะครับอันนี้เราจะมาถามถึงประวัติความเป็นมาของบ้านคลองโคนรีสอร์ทกันนะครับผมค่ะก่อนอื่นครูอ้วนก็ต้องขอต้อนรับกลุ่มบอลลูนใช่ไหมมาจากราชพัฒราชนครินศูนย์เขียนเขตเนาะเคยมากันแล้วที่นี่แต่อันนั้นเป็น30ด้วยกันนี่ครูอ้วนดีใจนะที่พวกเรากลับมาอีกรอบหนึ่งถามประวัติความเป็นมาของบ้านคลองโคนรีสอร์ทจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยแถบนี้เนี่ยจะเป็นความกุ้งความหอยหอยแครงซึ่งส่งไปทั่วประเทศนะคะบ่อที่พวกเราเห็นด้านหลังก็คือเลี้ยงทำฟาร์มหอยแครงเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อปี40นะคะต้องบอกอย่างนี้ความคิดที่เริ่มต้องมาจากลุงแดงนะคะคนอนุรักษ์ตัวยงร่วมกับชุมชนนะคะจากแนวแรงบันดาลใจมาจากเนื่องจากเมื่อปี40เนี่ยสมเด็จพระเทพท่านมีพระกรุณาธิคุณเสด็จมาปลูกป่านะคะที่บ้านคลองโครนแห่งนี้นะคะตั้งแต่ปี40ทำให้พวกเราเกิดแนวอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมาเนื่องจากเดี๋ยวเราออกไปปลูกป่าเราจะเห็นว่าเราจะโดนคลื่นลมเนี่ยซัดเข้ามาเกือบถึงชุมชนแล้วออกไปนิดนึงเนี่ยก็คือทะเลแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นนะคะโดนกัดเซาะจนจะถึงชุมชนแล้วเพราะฉะนั้นแนวคิดพวกเราก็เลยรวมพลังนะคะมาทำตรงนี้ขึ้นมาแนวอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ต้อนรับน้องๆ นะคะมาทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะครูอ้วนดีใจในส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเทพเองท่านไม่ได้เสด็จมาแค่ปี40ต่อมาปี42 43เรื่อยมานะคะแล้วแต่ภารกิจท่านที่ท่านจะมีเวลาแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็คือผู้ใหญ่มานะท่านเป็นคนขับเรือท่านก็เลยดำรัสกับผู้ใหญ่มานะว่าท่านขอฝากผืนป่าผืนนี้เนี่ยให้กับชาวคลองโคลนเนี่ยร่วมอนุรักษ์นะคะไว้ด้วยนะคะแทนข้าพเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงแดงคือคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ณตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามาทำตรงนี้ดีกว่านะคะให้เกิดประโยชน์ว่าครูอ้วนและลุงแดงเองเนี่ยก็ดีใจ
ที่ทางศูนย์เขียนเขตเนี่ยมีแนวโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมาแล้วให้พวกเราเนี่ยออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคมถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆครูอ้วนบอกเลยว่าเล็กพริกขี้หนูเรารวมพลังกันจากเล็กๆไปเป็นก้อนใหญ่ทำให้ประเทศชาติแล้วก็สังคมนี้อยู่ได้โอเคไหมคะค่ะก็ขอขอบคุณครูอ้วนมากนะครับอันนี้เราก็ได้ทราบถึงนะครับประวัติความเป็นมานะครับของบ้านคลองโคนรีสอร์ทแล้วนะครับผมซึ่งมาจากแนวพระราชดำรินะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราขอเชิญนะครับพบกับลุงแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงแดงจะพาเราไปปลูกป่าชายเลนนะครับผมเดี๋ยวขอสอบถามประวัติถึงต้นพันธุ์ของต้นโกงกลางอายุที่ว่าจะสามารถปลูกได้แล้วก็ประวัติของต้นโกงกลางเนี่ยครับว่ามันสามารถมีประโยชน์ยังไงใช้งานได้ยังไงบ้างครับสวัสดีน้องๆนะครับอันนี้ลุงแดงนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือต้นโกงกลางที่เราจะไปปลูกเนี้ยอายุประมาณ1ปีนะครับ1ปีก็สูงประมาณสักศอกนะครับศอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้นโกงกลางลักษณะเด่นของมันคือจะมีรากอากาศนะครับมันจะมีรากอากาศสามารถยึดเหนี่ยวชายตะหลิ่งไม่พังแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําแล้วก็ลดโลกร้อนอย่างดีนะฮะต้นนี้เป็นต้นที่ดีมากแล้วสามารถนําดินขึ้นมาแล้วประกอบนะฮะทําให้ดินงอกจากชายฝั่งออกไปในทะเลนะครับแล้วพื้นที่การกัดเซาะก็จะน้อยลงนะครับก็ลุงแดงก็ขอขอบคุณทางคณะของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะฮะราชภัฏราชนครินทร์นะครับกลุ่มบอลลูนนะครับทุกท่านนะฮะที่เขามาแล้วนะเขามาอีกนะครับก็สิ่งดีๆนะฮะก็ขอให้น้องๆนะฮะตั้งใจทํางานตรงนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรสิ่งดีๆก็ไปเป็นเพื่อนมาที่มีตามรอยพระเทพนะครับเพราะท่านก็อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้นะครับขอขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะทำการไปปลูกป่าชายเลนนะครับโดยปลูกต้นโกงกลางนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับผมก็มีทะเลและทะเลก็มีภูเขามากมายทางอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางก็มีต้มยำกุ้งช้างใหญ่สิ้นหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เธอจากที่ไหนไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันพูดเข้าจองทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทางครับขณะนี้นะครับทีมบอลลูนของเรานะครับก็ได้เดินทางมาลงเรือนะครับเพื่อไปปลูกป่าชายเลนนะครับขณะนี้นี่คือคุณลุงนะครับคุณลุงคือคนขับเรือนะครับพี่จะพาพวกเราไปนะครับอันนี้นะครับคือบรรยากาศของคลองในหมู่บ้านคลองโคนนะครับที่เรากำลังจะไปก็ผ่านบ้านเรือนนะครับหลังคาเรือนซึ่งประชากรนะครับมีการที่ถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ริมน้ำนะครับเป็นบ้านริมน้ำนะครับดูอย่างนะครับต้นโกงกลางตามที่คุณลุงแดงนะครับแจ้งไว้ต้นโกงกลางมีความสำคัญแล้วก็มีเกี่ยวกับมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแถวนี้นะครับในแหล่งชุมชนนะครับดูนะครับสังเกตจากสองข้างทางนะครับจะมีต้นโกงกลางนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าแหล่งชุมชนนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนที่ยังอนุรักษ์สิ่งดีๆอย่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพากันไปปลูกนะครับผมครับเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางก็เหมือนต้มยำกุ้งช้างใหญ่สิ้นหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันพูดเข้าจองทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทักมันไปกอดมือไทยนะไปด้วยกันไทยกอดไทยด้วยกันพวกเรามีกันและกันอยู่แค่นี้แบ่งปันความรู้สึกดีอันนี้เราก็พามาให้เห็นถึงลิงนะครับลิงคือลิงแสมนะครับเป็นลิงที่มีถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับและอาศัยอยู่ในป่าโกงกลางนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีป่าโกงกลางที่เรากำลังจะไปปลูกนี่นะครับก็จะไม่มีลิงเหล่านี้นะครับลิงเหล่านี้จะไม่มีที่อยู่นะครับเราจะพามาให้อาหารลิงแล้วก็ให้เห็นถึงธรรมชาตินะครับสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างไว้แล้วพวกลุงแดงและชาวบ้านชาวชุมชนบ้านคลองโคนกำลังรักษาเอาไว้นะครับผมครับWe'll be right back.
และที่นี่แหละค่ะที่เราจะมาปลูกป่าชายเลนกันนะคะภารกิจของพวกเราที่ต้องมาปลูกต้นโกงกลางที่นี่ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ชาวบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือในการปลูกป่าชายเลนจนกลายเป็นเกาะกำบังคลื่นลมทางธรรมชาติให้แก่ชาวบ้านย่านนี้อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะคะท้องความจริงต้องจางอย่ามาใช้บางคำเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งต่างๆได้เคลื่อนหายไปพร้อมใจที่หลุดไปก็ทำการปลูกป่าชายเลนนะครับปลูกต้นโกงกลางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมนี้ยังมีอุดมสมบูรณ์นะครับมีลิงลงมานะครับเก็บกินสิ่งที่ธรรมชาติให้อาหารเขาอยู่นะครับพวกกุ้งหอยปูปลานะครับอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของลิงแสมนะครับซึ่งเราเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์นะครับริมป่าชายเลนนะครับขณะนี้กลุ่มของเราก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจในเรื่องของการปลูกป่าชายเลนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะพาไปชมนะครับอันนี้เป็นโบนัสนิดๆหน่อยๆนะครับเราจะพาไปชมชายทะเลนะครับริมป่าชายเลนนะครับสมุทรสงครามจะติดกับเพชรบุรีถ้าเราไปเพชรบุรีเนี่ยเราจะเดินทางลงภาคใต้แล้วจะไปหาดเจ้าชะอำหัวหินประจวบชุมพรนครสงขลาที่จะเดินทางลงไปใช้เวลาครับลงเป็นทางเดินลงภาคใต้แล้วครับถ้าเราไปมองไปทางด้านนี้ก็จะเป็นสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพและแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วถ้าออกไปเลือกๆจะเป็นทางเนี้ยไปทางชลบุรีพัทยาครับตอนนี้เอาไทยตอนล่างขอขอบคุณคุณลุงนะครับที่ทำการให้ความรู้กับพวกเรานะครับครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับกลุ่มบรรลุนของเราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมเราทำการปลูกป่าโกงกลางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่ป่าชายเลนนะครับตามที่มีการนำเสนอนะครับทีนี้เราก็จะมาถามถึงความประทับใจของสมาชิกแต่ละท่านนะครับว่ารู้สึกประทับใจในส่วนไหนนะครับโดยกับผมเองรู้สึกประทับใจนะครับในเรื่องของความอัธยาศัยไมตรีนะครับที่ลุงแดงมีให้นะครับผมแล้วก็ที่ลุงผู้ใหญ่มีให้นะครับผมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาถามสมาชิกคนอื่นๆนะครับว่าเขามีความประทับใจในส่วนไหนครับผมเริ่มจากคุณตั้มครับครับผมก็ประทับใจก็ทะเลนะครับก็เราเดินรอบๆได้มองเห็นถึงภูมิทัศน์ต่างๆนะครับครับ
ก็ค่ะก็ประทับใจตรงที่ให้อาหารลิงนะคะก็คือว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าลิงอ่ะอาจจะเราอาหารจากเราแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคือลิงอ่ะหากินเองตามธรรมชาติแต่ที่เขารอพวกเราคือว่าเขาได้ยินเรือเรามาเขาก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเราต้องมีอาหารไปให้เขาเขาก็ต้องแบบพอเราจอดเรือเสร็จใช่ไหมคะแล้วลิงก็คือแบบก็จะมาล้อมรอบเรือเราแล้วเราก็แบบจะโยนอาหารให้ลิงอะไรเงี้ยคือเป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งอะค่ะค่ะภาพที่ประทับใจก็คือเป็นภาพที่ชาวบ้านที่นี่เขาแบบรักษาสิ่งแวดล้อมให้สืบต่อถึงลูกหลานได้ค่ะค่ะก็ประทับใจการปลูกป่าชายเลนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาปลูกป่านะคะก็คือเห็นภาพการปลูกแล้วมันขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยทำมาก่อนนะคะค่ะก็ส่วนที่ประทับใจนะคะก็คือปูนะคะปูตัวเล็กๆที่มันอยู่ตามรูที่เราไปปลูกป่านะคะมันมองให้เห็นถึงว่าวิถีชีวิตของเขาเวลาเขาอยู่เวลาเรามาแล้วเราได้ลงไปเหยียบเราได้ลงไปสัมผัสแล้วปูมันก็จะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูมีชีวิตชีวาก็อยากให้เพื่อนๆที่ดูนะคะก็มาช่วยกันปลูกป่าเยอะๆนะคะครับอันนี้ก็คือภาพความประทับใจของแต่ละท่านนะครับที่ได้แสดงออกมานะครับแล้วเพื่อนๆที่ได้ดูนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับคุณอยากมีความประทับใจเหมือนพวกผมไหมลองมาดูนะครับทุกคนมีความประทับใจที่แตกต่างกันแต่ความประทับใจนี้ก็คือสิ่งดีๆที่ชาวบ้านละแวกนี้นะครับในชุมชนนี้นะครับซึ่งรักษาไว้แล้วจะมอบให้พวกเรานะครับเมื่อพวกเรามาเยี่ยมเยียนเขานะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับขณะนี้นะครับกลุ่มบอลลูนของเราก็ปฏิบัติภารกิจการปลูกป่าชายเลนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูอ้วนนะครับแล้วก็บ้านคลองโคนรีสอร์ทนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับทําให้พวกเราได้มาถึงขนาดนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับผมครับต่ออย่างนี้ไปนะครับกลุ่มบอลลูนของเรานะครับก็จะเดินทางออกจากบ้านคลองโคนรีสอร์ทนะครับมุ่งสู่ตลาดน้ำอัมพวานะครับซึ่งเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็อยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวเราตามไปติดตามชมนะครับว่าตลาดน้ำอัมพวามีดีอะไรให้พวกเราได้แนะนำนะครับครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเราสามารถหลบร้อนไปลงเรือล่องคลองชมสวนสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านชิมผลไม้ต่างๆหรือซื้อกลับไปกลับบ้านให้ชื่นฉ่ำใจก็ได้ไม่มีใครว่าแต่อย่างใดหรือจะเลือกปั่นจักรยานเช่าถีบไปคู่ขนานกับท้องร่องก็ได้ทั้งอีกแบบหนึ่งเช่นกันนะคะขณะนี้นะครับกลุ่มบอลลูนทีมของเรานะครับก็ได้เดินทางมาถึงนะครับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวานะครับแต่ช่วงนี้แดดแรงนิดนึงนะครับผมขณะนี้เราอยู่ที่สะพานเทศบาลนะครับซึ่งเรียบกับถนนเรียบนาทีนะครับผมใกล้ๆถนนเรียบนาทีนะครับก็ยังมีของขายมากมายนะครับเป็นตลาดน้ำครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มตั้งกันแล้วนะครับผมเราก็จะทำการเก็บรายละเอียดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศต่างๆไปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมครับมองอย่างด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นอาหารนะครับมีร้านอาหารนะครับมีการกิจกรรมลงเรือไหว้พระ5วัดนะครับผมก็มีท่าเรือมากมายนะครับให้ได้เลือกนะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้าของขายมากมายนะครับเป็นตลาดน้ำยามเย็นกึ่งตลาดโบราณนะครับผมขณะนี้นะครับเราก็จะทำการพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมนะครับว่าตลาดอัมพวามีอะไรขายบ้างนะครับมีของกินของใช้มีของแปลกๆสวยงามๆอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับผมว่ามีอะไรบ้างครับคงบ้าสักเท่าไรไม่ลืมภาพ
รนะคะเดี๋ยวจะพามาชิมไอติมดูนะคะมีไส้อะไรบ้างคะมีลูกชิดมีข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวกะทิขายยังไงคะถ้วยเรือนนี่35แล้วถ้วยเรือนใหญ่ต้อง40อ๋ออันนี้35อันนี้40ใช่ไหมคะให้ด้วยอ๋อมีพายมีร่มมีพายมีร่มหนูเอาถ้วยนึงค่ะเอาไหมเอามันเป็นมะพร้าวใช่ไหมคะใช่เอามะพร้าวมะพร้าวจะหมดแล้วเย้ๆคุณป้าจะขายจะหมดแล้วอันนี้เท่าไหร่นะคะ40จ้ะสักถ้วยไหมเอาเลยสรุปแล้วกินอยู่คนเดียวมันเป็นโลโก้ถ้วยใช่น่ารักมากสวยโลโก้ไก่เจ้มีแก้วกินน้ำไหมโลโก้เขียนว่าไอติมลุงพรใช่มีโลโก้ของไอติมลุงพรเองเลยก็ได้เดินทางมาจนสิ้นสุดแล้วนะครับตรงที่ถนนเรียกว่าอัมพวาพาเพลินถนนคนเดินนะครับผมซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ต่างมีความประทับใจโดยเราจะเริ่มสอบถามนะครับว่าแต่ละคนมีความประทับใจในเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคุณตั้มก่อนครับถนนรอบๆนะครับแล้วก็ของขายมีให้เลือกหลากหลายดีครับเหมือนสายธาราแม่คลองรำค่ะก็ประทับใจทะเลข้างๆนะคะสวยงามน่าเล่นน้ำมากเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากค่ะประทับใจถนนคนเดินนี่แหละค่ะมีอาหารให้เลือกหลากหลายค่ะค่ะก็ประทับใจตลาดอัมพวานะคะของกินมีให้เลือกหลากหลายค่ะก็คงไม่ต่างกับทุกๆคนนะคะก็คือว่าบรรยากาศก็คือก็น่าเดินนะคะเหมาะที่จะต้องเหมาะที่เหมาะบรรยากาศคือว่าเหมาะที่จะต้องมาเดินนะคะครับแต่ละคนก็มีความประทับใจแตกต่างนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าเพื่อนๆถ้าเกิดใครแวะผ่านมาแถวสมุทรสงครามนะครับก็เชิญแวะมาได้นะครับที่ตลาดอัมพวานะครับกลุ่มมารูนก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับจะมองจ้องเธอ